เห็นเขาครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ39ค่ะ39ปีคืออายุที่คุณเห็นเขาครั้งแรกเอาละมาถามแก๊งสายสืบแหมมีคนแบบกระดี้กระดาเลยเหมือนแบบรุ่นนี้ไงรุ่นกระบอกมันขาสั้นเลยเออฉันเป็นแฟนคลับเธอสมัยนู้นสมัยหนังไทยที่แบบเข้าโรงฉายควบอ่ะเฮ้ยฉายควบเลยเหรอแม่สมัยนั้นสมัยนั้นเราก็อยากจะกระบงบานแล้วเหรอฮะกระบงบานอยู่แล้วตอนนั้นพริ้วเลยนะฮะไต่สายทานไต่สายทานแต่รุ่นเดียวกับฉันนี่กี้บอกว่าไต่สายทานเข้าวงการก่อนฉันอีกเข้าก่อนฉันแต่ว่าอาจจะเป็นรุ่นน้องฉันนิดนึงอายุเท่าไหร่ครับ44ปีไม่จริงค่ะอะไรทำไมไม่จริงพี่ต่ายแค่42แอร์จำได้ว่าตอนแอร์เด็กๆเนี่ยนะคะคือแบบห่างกับแอร์10ปีพอดีเหรอใช่ถ้าพี่42แอร์32แอร์จำได้ว่าตอนที่กรีดพี่เขาเนี่ยน่าจะห่างกับแอร์10ปี42สำหรับคุณแอร์มาที่หมอเกตครับพี่ต่ายสายทานนี่ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเนาะใช่ไหมนะเดี๋ยวก่อนรู้สึกกลับไปอายุ90นะกลับไปนานเนาะแต่พี่ก็ยังสวยอยู่เลยค่ะน่าจะ43แล้วกันค่ะ43อันนี้ติดกันเลยดิ42 43 44ปีเอาละเห็นแบบนี้สมัยดังๆทุกคนเรียกว่าจินตรา2ครับและคุณมีตัวช่วยอยู่5ตัวเพลงคนดัง Close Up ความทรงจำและภาพเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนไหมครับภาพเหตุการณ์นะใช้ตัวช่วยภาพเหตุการณ์นะครับมาดูภาพเหตุการณ์นี้กันเลยครับThe Impossible ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการในปีที่คุณต่ายสายทานเกิดครับเปลี่ยนคำตอบเปลี่ยนจาก39ปีเป็นอายุ44ครับ44ปีเอ้าเชื่อใครเชื่อพี่เอกกี้เหรอใช่ค่ะทำไมอ่ะพี่ยังไม่รู้เลยเมื่อกี้พี่เอกกี้บอกเข้าวงการมาไล่เลี่ยกับพี่เอกกี้เขาเข้าก่อนแต่ว่าอยู่ในช่วงทำมิ้งใกล้ๆกันแล้วคุณเชื่อเขาเหรอคะเอ้าคุณบอกคะเราเป็นพวกเดียวกันในหัวตีระหว่าง42 43 44แค่นี้แน่ไม่รู้ว่าไหนดีก็เลยเลือก44เลขเบิ้ลเขาบอกเลขสวยค่ะอ๋อเลขสวยชอบเลขเบิ้ลนั่นเองเอาละงั้นมาลุ้นกันปรัชนีหมายเลข3ครับคุณอายุ44ปีใช่หรือไม่ครับไม่ค่ะไม่ใช่นะครับขออนุญาตถามอายุจริงปัจจุบันคืออายุ43ค่ะโอ้ย43ปีนะครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้คุณต่ายเดินออกมาทุกคนฮือฮากันหมดเลยตื่นเต้นได้เจอคุณต่ายอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับก็มีงานพิธีกรค่ะแล้วก็ละครรับเชิญละครบ้างแล้วก็หนังค่ะภาพยนตร์แล้วก็เร็วๆนี้กำลังจะมีรายการเป็นของตัวเองจะมีรายการเป็นของตัวเองด้วยต้องบอกเลยว่าตอนดังสุดๆพีคๆสุดๆของเราเลยเนี่ยมันพีคขนาดไหนใครช่วยอธิบายทีได้ไหมพี่เอกกี้หูดังมากนะสมัยตอนที่แบบเรายังไม่เข้าวงการแล้วแบบเขาเล่นหนังแล้วว่านิดนึงได้ไหมเราเข้าวงการก่อนพี่เอกกี้เหรอคะใช่จริงเหรอ UST นะเข้าปี37 37อ๋อใช่ก่อนเป็นตายก่อนเป็นรุ่นพี่ในวงการแต่เป็นรุ่นน้องตามอายุใช่ใช่เขาถึงชื่นชอบจริงๆเขาแบบเขาอยากไปเล่นเป็นคุณต่ายนี่แหละตอนแรกไม่ได้อยากจะเป็นบอยแบนด์ตอนนั้นก็ยังเป็นแมนยูอ๋อเป็นอ๋อตอนยังเป็นบอยแบนด์อยู่อ๋อเป็นบอยแบนด์อยู่กรีดอยู่เป็น FC อยู่เออผลงานที่สร้างชื่อให้กับคุณต่ายในช่วงนั้นคือก็ภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะก็คือภาพยนตร์เรื่องอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปค่ะเรื่องนั้นสร้างชื่อเลยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเด็กอันหนึ่งรุ่นแรกค่ะรุ่นนั้นก็จะมีแอนทองผสมมีสายฟ้ามีแคทนะคะแล้วก็พวกต่ายจะเป็นเด็กอันหนึ่งรุ่นแรกอะค่ะโอ้โหนี่รุ่นแรกเลยมีอะไรแบบเป็นเคล็ดลับฝากให้กับรุ่นน้องในวงการบันเทิงสักนิดนึงไหมฮะในการที่ดูแลรักษาสุขภาพหรือผลงานที่จะแบบสร้างมาให้กับรุ่นต่อๆไปยังไงครับค่ะก็จริงๆไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าเด็กสมัยนี้ยุคนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะคะคือเก่งกันหมดทุกอย่างนะคะก็สิ่งสำคัญที่ควรจะรักษาไว้นั่นก็คือ1เรื่องของเวลานะคะแล้วก็2การเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่รับผิดชอบงานที่เราได้รับมาให้ดีที่สุด
เอาล่ะนั่นคือเคล็ดลับนะครับเรียกว่าของแบบเรียกว่าดาราที่หลายๆคนชื่นชอบแล้ววันนี้มายืนอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนได้เห็นได้หายคิดถึงกันนะครับและติดตามผลงานของเธอกันได้กับคุณต่ายสายทานครับขอบคุณครับวันนี้ครับ